บัตรเครดิตนะคะมีก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นโทษได้เพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตแพงมากสูงมากนะคะและตอนนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประกาศว่าเขาจะเก็บดอกเบี้ยขั้นต่ำ 8% สำหรับหนี้บัตรเครดิตถูกไหมคะดังนั้นหลายคนเนี่ยมองหาว่าเฮ้ยพี่หนูจะรีไฟแนนซ์บัตรได้ไหมคือรวมหนี้บัตรหลายๆบัตรอาจจะแบบผ่อนประมาณ 8% 10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะผ่อนแล้วยุบหนี้นะคะเป็นก้อนเดียวแล้วไปผ่อนที่เดียวเลือกหาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะคะแล้วก็ไปผ่อนก้อนเดียวก็สามารถทำได้เขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะคะสามารถทำได้อย่างไรนะก็วอลอินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ค่ะหรือว่าจากกรอกในลิงก์ของรีฟินทำลิงก์ใต้คลิปตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะกรอกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปได้นะตัวนี้ค่ะแนวคิดก็คือสมมุติว่าคนนี้นะคะมีบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดรวมกัน4ใบนะยอดรวมกัน 200,000 บาทผ่อนขั้นต่ำอยู่ 20,000 บาทใช่มั้ยเขาสามารถที่จะรวมหนี้ทั้งหมดนะคะแล้วไปทำการรีไฟแนนซ์บัตรกับสถาบันการเงินใหม่ก็คือธนาคารใหม่นะคะเมื่อก่อนนะคะคือเดือนละ 20,000 ใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 6,780 บาทตัวอย่างนะคะก็จะยืดระยะเวลาการผ่อนอยู่ที่36งวดทำให้เรามีหนี้อยู่รวมหนี้เป็นก้อนเดียวนะคะแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นเมื่อหนี้บัตรลดก็จะมีเงินมากขึ้นใช่ไหมสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ถ้าสมมติว่าเรามีหนี้บ้านนะคะก็สามารถที่จะนำเงินก้อนเนี้ยที่เป็นเงิน access ตัวนี้ค่ะที่เป็นเงินเกินตรงนี้นะคะไปโปะหนี้บ้านมากขึ้นก็จะไปลดต้นเยอะขึ้นก็จะทำให้หนี้บ้านลดลงค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการเริ่มต้นนะคะวอลอินไปที่ธนาคารจะสอบถามให้ข้อมูลนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือว่ากรอกเข้าไปในลิงก์ของรีฟินก็ได้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรหา